มาอย่างเงี้ยตอบกลับไงเนี่ยไม่รู้นี่เอ็งสองคนจะอะไรกันนักกันหนาของแบบนี้มันต้องใจเย็นเมื่อก่อนนะตอนที่แม่เจอกับพ่อครั้งแรกอะเหนือรู้ไหมเป็นเพราะรูปหนึ่งพ่อเขาไม่ได้เป็นคนที่นี่นะเขาแค่มาเที่ยวถ่ายรูปแล้วเขาก็เดินมาหาแม่มาถามแม่ถึงความหมายของภาพนี้ก็เป็นภาพของปู่ม่านย่าม่านน่ะลูกแม่ก็อธิบายให้พ่อเขาฟังนะถึงความเป็นมาของภาพนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เราก็มองตากันแล้วมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างอ่ะพ่อเขาก็ขอถ่ายรูปแม่เราก็เลยรู้จักกันแม่คะจ้ะจะขายกล้องจริงๆเหรอคะแม่แม่อยากให้คนที่เขารักจะได้ดูแลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันแม่ว่าพ่อเขาก็คงคิดเหมือนแม่อย่างนี้แหละกล้องนั่นน่ะข้าให้ยืมเฉยๆนะเว้ยเอาไว้ให้เองถ่ายเก่งซะก่อนแล้วค่อยมาสอนข้าชอบไหมครับลองดูดีค่ะฉันชื่อเหนือพ่อของฉันเคยเป็นเจ้าของกล้องตัวนั้นฉันเห็นคุณโพสต์ภาพคล้ายกับภาพของพ่อฉันในเฟซบุ๊กภาพของคุณทำให้ฉันคิดถึงพ่อ
และฉันเชื่อนะคะว่าถ้าพ่อยังอยู่เขาคงภูมิใจที่เจ้าของกล้องคนใหม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันและนี่ก็คือภาพที่พ่อเคยถ่ายไว้ด้วยกล้องตัวนั้นค่ะสำหรับการตอบกลับยังขอยืนยันว่าภาพริมทะเลตอนเย็นของคุณสวยจริงๆเสียดายนะคะที่ฉันถ่ายรูปไม่เก่งเลยขออนุญาตเขียนแทนนะคะแต่ฉันเขียนไปตั้งเยอะคุณมีแค่รูปวาดปลาหมึกไม่เป็นไรค่ะหวังว่าจะได้เห็นรูปถ่ายสวยๆจากคุณอีกนะคะฉันกำลังเขียนโปสการ์ดอยู่ที่วัดพระธาตุเขาน้อยวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีของพ่อที่เสียไปฉันกับแม่ก็เลยมาทำบุญค่ะที่วัดพระธาตุเขาน้อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวของจังหวัดน่านถ้าคุณมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวดูนะคะยังมีที่สวยๆอีกหลายที่เลยค่ะเนาะเขียนมาอย่างเงี้ยตอบกลับไงเนี่ยไม่รู้เออไม่คุยกับเขาใน Facebook ไปเลยไม่งาไม่ได้ฟีลทำติดดูอย่าส่งจดหมายผมเองก็พอเข้าใจความรู้สึกของคุณเหนือดีว่าการที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักเป็นยังไงเพราะผมเองก็สูญเสียครอบครัวเหมือนกันก็มีแต่ลุงที่เลี้ยงดูผมเหมือนผมเป็นลูกของแกอีกคนเอาหน้าแน่นะตอนนี้ผมได้อาศัยอยู่ที่ร้านแกและก็มีก๊อฟลูกชายของลุงที่เป็นเพื่อนคนเดียวกันเราสามคนช่วยกันดูแลร้านอาหารร้านลูกกอล์ฟซีฟู้ดนั่นแหละครับที่คุณเหนือได้เห็นในรูปเป็นอย่างไรยังเจ้าเจ้าเจ้าบ่เป็นอย่างเจ้าคุณนาทีถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่ฉันขออาสาเป็นไกด์พาเที่ยวเองนะคะแต่เราสองคนยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแล้วคุณจะไว้ใจไกด์คนนี้ได้ยังไงจริงไหมคะฉันก็เลยส่งรูปของฉันที่พ่อเคยถ่ายไว้มาให้ค่ะและหวังว่าจะได้เห็นหน้ารูปทัวร์ของฉันเร็วๆนี้
เช่นกันนะคะอยู่ที่นี่ไปอีกหลายวันเลยแหละแต่แล้วอยู่ๆเขาก็หายไปพ่อก็ทิ้งภาพภาพหนึ่งไว้ให้มันเป็นภาพของแม่เองนั่นแหละที่พ่อเขาถ่ายให้วันแรกอ่ะด้านหลังก็มีข้อความเขียนเป็นรูปยิ้มเวลามันก็ผ่านไปนานเลยนะลูกนานมากแล้วแม่ก็เสียใจมากแม่คิดนะคิดไปหลายอย่างคิดไปต่างๆนานาว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราตั้งแต่แรกคิดไปเองคนเดียวคิดจนแม้กระทั่งคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องตัดใจแต่เราอยู่ๆนะพ่อก็กลับมาเขากลับมาในวันที่แม่เกือบจะทำใจลืมเขาไม่ได้อะมีเหตุผลของเขาที่เขาหายไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลับมากล้องตัวนี้มันเคยทำให้แม่ได้เจอกับพ่อแต่อาจจะทำให้เหนือได้เจอกับเขาก็ได้จะลูกนะผมได้รับรูปของคุณแล้วนะครับแต่ระหว่างทางขากลับจากตลาดผมประสบอุบัติเหตุทำให้กล้องถ่ายรูปเสียต้องส่งซ่อมเป็นเวลานานและรูปที่ผมจะส่งกลับไปให้คุณปลิวลงทะเลหมดผมเลยไม่ได้ตอบคุณทางจดหมายคุณเหนือครับความจริงแล้วคือผมเขียนและอ่านหนังสือไม่ได้ครับเพราะว่าตั้งแต่ผมสูญเสียครอบครัวของผมไปผมก็ไม่ได้เรียนหนังสืออีกเลยผมก็เลยให้กอล์ฟเนี่ยช่วยเขียนตอบกลับให้ข้อความนี้ก็ด้วยครับหวังว่าคุณจะเข้าใจและไม่รังเกียจผมส่วนข้างล่างคือรูปของผมเองครับThank you.
ผู้ชายที่รักหวังดีในโลกนี้คงมีแค่พ่อคนเดียวใช่ไหมคะนี่สวยกว่าในโปสการ์ดจริงๆนะครับผมตั้งใจจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยผมส่งข้อความไปใน Facebook ของคุณแล้วเห็นคุณตอบกลับผมก็เลยตัดสินใจลองมาหาคุณที่นี่เพื่อที่จะได้อธิบายทุกอย่างให้คุณฟังด้วยตัวเองคุณเหนือครับนั่นล่ะสายนิดนึงสายพี่ถ่ายสวยๆนะพี่โอเคอย่างนั้นละสวยละอันนะดียังพร้อมนะน้ำแก่1 2จึงเห็นตัว